สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสาธิตนะคะการตีไข่ขาวนะคะในการทำเค้กชิฟฟ่อนให้ดูนะคะเบื้องต้นนะคะไข่จะต้องเป็นอุณหภูมิปกตินะคะก็คืออุณหภูมิห้องนะคะถ้ามีการนำไข่ไปแช่เย็นนะคะก็แนะนำให้เอาออกมาคายตัวสัก 10-15 นาทีนะคะ2ก็คือจะต้องไม่มีไข่แดงนะคะแตกอยู่เพราะว่าเขาจะขัดขวางการขึ้นฟูของไข่ขาวนั่นเองถ้าหากมีก็ใช้ช้อนเกลี่ยออกให้หมดนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาดูเทคนิคการทำงานของครูกันนะคะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวครูจะค่อยๆไล่สปีดนะคะอย่างเครื่องของครูจะมีถึงเบอร์5นะคะจะค่อยๆไล่ไปทีละเบอร์จะไม่เปิดเบอร์1ไปเบอร์5เลยหรือเบอร์5นะคะมาเบอร์1เลยเพราะว่าเครื่องจะพังไวทำให้เรากำไรจากการขายเค้กก็มาซื้อเครื่องตลอดนั่นเองนะคะเทคนิคของครูนะคะในการขยับสปีดนะคะก็อาจจะหมุนนะคะไปถึง10รอบนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนสปีดหรือบางคนจะถนัดเอาในการจับเวลามาตั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะเวลาลดสปีดนะคะก็เหมือนกันครูก็จะ 5-6 รอบแล้วก็ค่อยๆเบาสปีดนะคะหรือบางคนจะถึง10รอบก็ได้นะคะแต่ทีนี้ที่ครูจะปรับสปีดลดลงเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวที่มันนานมากเกินไปเกินความจำเป็นนะคะสัก5รอบก็ถือว่าเป็นการลดสปีดค่อนข้างเพียงพอต่อรอบต่อการทำงานของเครื่องแล้วนะคะเบื้องต้นนะคะสังเกตนะคะวิธีของครูครูจะไม่ได้หมุนโถอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ครูจะใช้การคอนโทรลมือค่ะให้ทั่วเพราะว่าถ้าสำหรับมือใหม่หัดทำหมุนโถไปด้วยนะคะจับเครื่องไปด้วยนะคะก็จะไม่ค่อยเกิดความถนัดนั่นเองนะคะครูก็เลยนะคะจะให้เพื่อนๆนะคะคอนโทรลนะคะตัวเครื่องตีให้ทั่ว2นะคะถ้าเราเมื่อยมือเราสามารถสลับมือได้ถ้าใครสังเกตในคลิปครูก็จะมีการสลับมือเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องถือมือเดียวนะคะสามารถทำงาน2มือได้นะคะต่อมานะคะเวลาครูหมุนสังเกตว่าครูจะไม่ได้หมุนเร็วเลยเราแค่คอนโทรลให้ทั่วเพราะว่าหัวตะกร้อเขาหมุนให้เราเร็วอยู่แล้วนะคะจะทำให้มือใหม่หัดทำอะค่ะหัดทำได้ดูง่ายมากขึ้นแล้วก็จะดูมืออาชีพที่เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ
เบื้องต้นนะคะตีให้เหมือนลักษณะเหมือนตัวครีมที่เรากินกับขนมเบื้องตามงานวัดเลยนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำครูจะแนะนำนะคะให้นะคะกลับด้านล่างขึ้นมานะคะเพราะว่ามือใหม่หัดทำอะค่ะบางทีมันจะมีจุดอับเนาะมันจะทำให้การตีของเราค่ะไม่คอมพลีท 100% นะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆไล่สักประมาณสปีดกลางก็ได้เพราะว่าสปีด5เนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วนั่นเองนะคะเราใช้แค่สปีด3ก็ได้เพราะว่ามันเหลือแค่นิดเดียวก็จะได้ไม่กินไฟของเราด้วยนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวครีมออฟทาทาลงไปนะคะเขาก็จะช่วยให้ตัวไข่ขาวที่เราเตี๋ยค่ะมีความคงตัวมากขึ้นนะคะก็เกลี่ยให้กระจายหลังจากนั้นกัวเขาฟุ้งกระจายนะคะก็กดให้จมแล้วก็ใช้สปีด1นะคะตีสักประมาณ1นาทีให้เข้ากันค่ะเขาดูแน่นเฟิร์มนะคะเหมือนก้อนเมฆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเวลานำไปอบอะค่ะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาหดร่อนนะคะบางคนกลัวตีตรงนี้แข็งมากเกินไปแต่จริงๆถ้าเวลาในการอบอะค่ะเราตีตรงนี้แข็งเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างมันจะไม่ค่อยหดตัวระหว่างการร่อนแล้วเราก็ไปปรับไฟตรงเตาไม่ให้ใช้ไฟแรงในการอบก็เป็นสมการหักล้างกันได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็แบ่งใส่น้ำตาลเบอร์1นะคะแล้วก็ตีประมาณสัก1นาทีดูซอฟลงนะคะเมื่อใหม่หัดทำเหมือนเดิมค่ะแนะนำนะคะให้กลับนะคะด้านล่างขึ้นมาเห็นไหมด้านบนเนียนแล้วนะคะกลับด้านล่างขึ้นมานิดนึงด้านล่างเห็นไหมมีบางจุดยังเป็นขุยๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยโดนน้ำตาลก็กลับน้องเขาขึ้นมานะคะเวลาคนส่วนผสมนะคะมันก็จะได้เกิดความสมบูรณ์100%นะคะถ้าด้านบนเนียนด้านล่างไม่เนียนเวลาผสมอะค่ะเนื้อเค้กก็เกิดการยุบตัวได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปบัวกระเด็นก็กดให้จมนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำนะคะบางคน
จะอยู่เครื่องเพื่อใส่ก็ได้หรือถ้าใครมีความชำนาญนะคะสังเกตนะคะครูก็จะไม่หยุดเครื่องก็จะค่อยๆใส่ลงไปเนาะเห็นไหมคะว่าด้านบนเนียนเนาะเดี๋ยวเราลองเช็คด้านล่างก่อนเมื่อมาทำนะคะยิ่งเช็คยิ่งดีมันจะทำให้เค้กของเรามีคุณภาพเท่ากันทุกล็อตนะคะไม่เกิดข้อบกพร่องนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการเช็คมันทำให้เราเห็นคุณภาพว่าเกิดความชัวร์นะคุณภาพได้นะคะแล้วเราก็จะมั่นใจนะคะทุกล็อตในการผลิตของเรานั่นเองนะคะเบื้องต้นอันนี้นะคะครูก็จะกลับแล้วครูก็จะตีอีกประมาณสัก1นาทีนะคะเพราะว่ามีด้านล่างอยู่อีกนิดนึงนะคะเราจะเค้กทุกล็อตนะคะก็จะได้มีคุณภาพเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะเราเสียเวลานิดนึงนะคะแต่คุณภาพเราเท่ากันทุกล็อตถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะก็เบอร์หนึ่งค่ะคนนะคะก็จะบอกว่าพยายามอย่าตีให้ตัวตะกร้อมันโดนโถเพราะหนึ่งตัวตะกร้อค่ะมันก็จะพังไหวด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คการตั้งยอดอ่อนกันนะคะเห็นไหมก็จะเป็นปลายนกเหยี่ยวโดยอัตโนมัตินะคะถ้าใครทำเทคนิคตามครูนะคะการเช็คนะคะว่าตั้งยอดอ่อนครูก็จะมีเทคนิคว่าให้เช็คความยาวย่อของเขาค่ะประมาณอยู่ที่2เซนถ้าเราดึงน้อยไปหรือว่าบางครั้งจังหวะเขาดึงขึ้นมาประมาณสัก1เซนเราก็นึกว่าอ้าวแข็งไปหรอนะคะหรือถ้าเราดึงเยอะเกินนะคะบางทีมันยาวมามากนะคะแล้วมันงอก็คือความยาวยอดมากกว่า3เซนแล้วมันงอแล้วก็อ้าวหรือว่าเราตีอ่อนไปนะคะดังนั้นให้ความยาวยอดค่ะประมาณสัก2เซนก็ได้อย่างที่บอกนะคะมือหมาทำอะค่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าเนื้อเค้กมันจะตีนานไปแล้วจะแข็งเหมือนหินนะคะอย่างที่บอกค่ะครูก็จะมีสมการหักล้างกันสำหรับมือใหม่หัดทำแต่ถ้าใครเริ่มทำเนี่ยเราก็จะเริ่มนิ่งแล้วว่าคุณภาพเท่านี้ตีประมาณเท่านี้เนื้อสัมผัสเท่านี้นะคะยังไงครูก็เป็นกำลังใจให้สำหรับมือใหม่หัดทำทุกคนนะคะ